นายกรัฐมนตรีอิงร้องไห้เหตุไฟไหม้รถบัสนักเรียนทัศนศึกษาสั่งการอนุทินสุริยะลงพื้นที่การเมืองวันที่1ตุลาคม2567 13:41 น.นายกรัฐมนตรีแพทองธารร้องไห้หลังทราบเหตุสลดไฟไหม้รถบัสนักเรียนอนุบาลจากจังหวัดอุทัยธานีมาทัศนศึกษาสั่งการอนุทินสุริยะลงพื้นที่ด่วนวันที่1ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังทราบเหตุรถบัสโรงเรียนที่พานักเรียนอนุบาลจากจังหวัดอุทัยธานีเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้เป็นเหตุให้มีนักเรียนเสียชีวิตหลายรายนางสาวแพทองธารกล่าวว่าได้สั่งให้รองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่แล้วทั้งนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรวมถึงนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นคนจังหวัดอุทัยธานีบ้านเดียวกับเด็กนักเรียนบนรถคันดังกล่าวเมื่อสอบถามว่าได้ทราบถึงสถานการณ์อย่างไรบ้างแต่นายกรัฐมนตรีไม่ตอบคำถามก่อนจะเดินเลี่ยงสื่อมวลชนโดยไม่พูดอะไรจากนั้นสังเกตเห็นว่านายกรัฐมนตรีได้นำกระดาษทิชชู่ขึ้นมาเช็ดน้ำตาและรีบเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าทันทีทั้งนี้มีรายงานว่าก่อนจะลงให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเจ้าหน้าที่ได้รายงานสถานการณ์ต่อนายกรัฐมนตรีซึ่งทันทีที่ทราบข่าวนายกรัฐมนตรีได้ปล่อยโฮให้ทันทีเนื่องจากมองว่าเป็นเรื่องอ่อนไหวเพราะเด็กนักเรียนในวัยนี้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้จึงรู้สึกเศร้ากับเหตุการณ์นี้มากมากจากนั้นเวลา 13:37 น.วันที่1ตุลาคมนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้ทวิตข้อความถึงเหตุการณ์ไฟไหม้รถบัสว่าดิฉันทราบถึงเหตุการณ์ไฟไหม้รถบัสจากอุทัยธานีที่โดยสารนักเรียนเข้ามาทัศนศึกษาในกรุงเทพมหานครและเกิดอุบัติเหตุบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บในฐานะแม่ดิฉันขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในฐานะรัฐบาลได้สั่งการให้ท่านอนุทินท่านสุริยะและท่านซาบิดาลงไปยังพื้นที่เกิดเหตุด้วยตัวเองแล้วโดยรัฐบาลจะดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตค่ะเจนนี่ได้หมดประกาศคืนกำไลหรูให้แม่ตั๊กแสดงความบริสุทธิ์ใจพบตำรวจยืนยันไม่เกี่ยวบันเทิงวันที่30 กันยายน 2567 15:21 น.เจนนี่ได้หมดประกาศคืนกำไลหรูให้แม่ตั๊กแสดงความบริสุทธิ์ใจพบตำรวจยืนยันตัวเองและสามีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหลังจากเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นบ้านพักของนางสาวกรกนกสุวรรณบุตรหรือแม่ตั๊กและนายการพลเรืองอารามหรือป่าเบียจากนั้นเจ้าหน้าที่คุมตัวแม่ตั๊กและป่าเบียไปสอบสวนที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคปคบเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ
โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนร่วมกันโฆษณาโดยใช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคร่วมกันเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิดสภาพคุณภาพปริมาณหรือสาระสำคัญประการอื่นอันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่นโฆษณาหรือใช้ฉลากที่มีข้อความอันเป็นเท็จหรือข้อควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดโดยทั้งแม่ตั๊กและป่าเบียร์มีอาการเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดพร้อมให้การปฏิเสธพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวโดยเตรียมควบคุมตัวส่งศาลในวันที่1ตุลาคม67ในส่วนของรายการโหนกระแสดำเนินรายการโดยพิธีกรดังหนุ่มกันชัยวันนี้เป็นเรื่องของทองแม่ตั๊กที่ต่อเนื่องมาถึง EP 0.6 จากเรื่องไลฟ์ขายทองก่อนจะลุกลามบานปลายมาถึงการขุดคุ้ยไปในหลายเรื่องและนำมาสู่ตำรวจเข้าจับกุมรายการวันนี้เจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นมาร่วมพูดคุยในรายการหลังเคยไปไลฟ์ขายของกับแม่ตั๊กและเคยมีประเด็นกันมาหลายเรื่องช่วงหนึ่งเจนนี่รัชนกเล่าถึงเรื่องกำไรข้อมือแบรนด์เนมที่แม่ตั๊กซื้อให้แต่เป็นการถ่ายคอนเทนต์ตอนที่พาไปซื้อแล้วไปลงในช่องทางต่างๆโดยเจนนี่รัชนกยืนยันว่ากำไรอันนี้เขาให้จริงแต่ตอนนี้เจนนี่ยืนยันว่าจะคืนกำไรนี้ให้แม่ตั๊กและจะไปแสดงความบริสุทธิ์ใจต่อตำรวจว่าตนและยิวไม่มีส่วนรู้เห็นกับความผิดต่างๆอ่านข่าวนาทีล็อกตัวแม่ตั๊กซีดถูกจับคาบ้านป่าเบียยกมือไหว้ค้นเจอหลักฐานอ่านข่าวด่วนออกหมายจับแม่ตั๊กป่าเบียตั้ง4ข้อหาหลังเข้าค้นบ้านร้านทองอ่านข่าวแม่ตั๊กป่าเบียปิดวาจาเปิดข้อหาโดนหนักตำรวจยกตู้เซฟไปตรวจอ่านข่าวแม่ตั๊กเปิดใจหลังโดนรวบเผยภาพตู้เซฟตำรวจยกไปตรวจป่าเบียแจงลูกค้ายังคืนทองได้ไหมอ่านข่าวแม่ตั๊กป่าเบียให้การปฏิเสธทุกข้อหาคืนนี้นอนห้องขังตำรวจคัดค้านประกันตัวภูมิธรรมชี้ผลโพอิงเป็นนายกรัฐมนตรีอันดับหนึ่งเหตุคนเห็นผลงานพิสูจน์เป็นคนตั้งใจทำงานการเมืองวันที่1ตุลาคม2567 10:39 น.ภูมิธรรมชี้ผลโพอิงเป็นนายกรัฐมนตรีอันดับหนึ่งเหตุคนเห็นผลงานพิสูจน์เป็นคนตั้งใจทำงานทำให้เกิดประโยชน์ปัดวิจารณ์เทงไม่เป็นที่รู้จักเมื่อวันที่1ตุลาคม67ที่ทำเนียบนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีถึงผลสำรวจนิดาโพคนส่วนใหญ่โหวตอิงแพทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีอันดับหนึ่งว่าโพก็เป็นการอย่างกระแสและสำรวจความคิดเห็นซึ่งก็มีหลายสำนักแต่การที่จะทำให้นางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นน่าจะมาจากผลการทำงานเพราะตอนแรกที่เข้ามาก็ยังไม่มีใครรู้ไม่มั่นใจว่าจะสามารถทำอะไรได้เนื่องจากอายุยังน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของรัฐบาลแต่จริงๆก็เป็นเทรนด์ของโลกผู้นำสมัยใหม่ก็ต้องการคนที่มีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถแต่ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ๆที่มีศักยภาพซึ่งผู้นำโลกหลายส่วนก็มีอายุประมาณ40ปีไม่เกิน50ปี
ซึ่งเป็นการพิสูจน์ว่าอย่างน้อยนายกรัฐมนตรีก็เป็นผู้ที่ตั้งใจอยากจะทำงานและทำให้เกิดประโยชน์เมื่อทำแล้วทำให้ประชาชนเกิดความรู้สึกชื่นชมยินดีผลโหวตก็ออกมาแบบนี้เมื่อถามว่าเป็นเพราะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนยังมีกระแสไม่ค่อยดีไม่เป็นที่รู้จักเมื่อเทียบกับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลด้วยหรือไม่จึงทำให้คะแนนของนายกรัฐมนตรีขึ้นนำนายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่กล้าไปพิจารณาของพรรคอื่น